สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่กลัวทัวลงคิงก่อนบายโบกมือลาวงการตลกลงเล่นการเมืองลุยช่วยงานลุงเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ผันตัวเป็นนักการเมืองเต็มตัวสำหรับตลกดังคิงก่อนบายคลายเครียดที่ขยันคัฟเวอร์นายกคนดังจนโด่งดังครับประเทศอินจัดถึงขั้นประกาศลาวงการตลกขอลงเล่นการเมืองเต็มตัวล่าสุดคิงก่อนบ่ายคลายเครียดได้ออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมเล่าให้ฟังว่าอยากจะพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดเริ่มต้นแล้วต่อยอดไปพัฒนาประเทศพร้อมกับเตรียมใจที่จะเจอดราม่าและรถทัวร์ที่จะเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ถามว่าตัดสินใจเล่นการเมืองเจ้าตัวกล่าวว่าตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงแล้วไปเล่นการเมืองซึ่งมันก็จะมีกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วถ้าเราลงเลือกเล่นการเมืองเมื่อไหร่มันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่จริงๆแล้ววงการบันเทิงกับวงการเมืองมันไม่เหมือนกันอย่างการเล่นตลกมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเวลาเราเรียนเสียงก็จะมีคนบอกว่าอันนั้นเหมือนกว่าอันนี้เหมือนกว่าซึ่งไม่ได้รุนแรงเท่าการเมืองถามว่าเตรียมใจในการรับรถทัวร์ไปจอดหน้าบ้านยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าผมก็คิดว่ารถทัวร์ต่างๆมาเป็นแรงผลักดันให้เราแต่ว่าที่รถทัวร์มาลงแสดงว่าเขาก็ต้องติดตามเราซึ่งก็มีคำพูดที่เรารู้สึกว่ารุนแรงถามว่าจะลาออกจากวงการบันเทิงไหมเจ้าตัวกล่าวว่าคิดแล้วก็คงต้องถาวรถ้าเราเลือกที่จะเดินเส้นทางการเมืองเราก็ควรไปให้สุดถ้าการเมืองครึ่งหนึ่งบันเทิงครึ่งหนึ่งมันจะไปไม่สุดสักทางและชาวบ้านก็จะมองว่ามึงยังเล่นอย่างนี้อยู่เลยและจะมาช่วยเหลือชาวบ้านยังไงถามว่าไม่เสียดายเหรอเจ้าตัวกล่าวว่าเราก็เสียดายแต่ก็อาจจะเป็นการเมืองในรูปแบบใหม่ก็ได้เพราะในความบันเทิงมันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราอาจจะเอาตรงนั้นไปสานต่อหรือเอาไปใช้ในด้านอื่นอาชีพนั้นก็ได้เพื่อลดความรุนแรงทางการเมืองก็ได้อันนี้เป็นความฝันของเราถามว่ามีโอกาสไปกราบลาผู้ใหญ่ในวงการแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไปกราบลาอาเป็ดบอกว่าเดี๋ยวผมจะออกไปเดินเส้นทางนี้แล้วเราก็ทำให้สุดและที่สำคัญทำให้คนเขาเห็นว่าเราเป็นตลกคุณภาพไม่ใช่ตัวตลกอย่าให้คนมาบอกว่าไอ้นี่ตัวตลกไอ้พวกตลกคาเฟ่มันจะมาทำงานด้านบริหารได้ยังไงเพราะฉะนั้นจุดนี้จะทำให้ประชาชนรู้ว่าตลกมืออาชีพที่สร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อครอบครัวนะและเขาก็สามารถทำได้อีกหลายงานเพียงแต่ว่าคนไปโฟกัสว่าเล่นตลกโปกฮาให้คนขำแค่นั้นเองถามว่าเราได้มีการลงพื้นที่การเมืองหรือยังเจ้าตัวกล่าวว่าก็มีติดตามทางท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไปดูพื้นที่ต่างๆและวิธีการทำงานมันเป็นยังไงถ้าเทียบกับการแสดงมันก็ยากอยู่นะเพราะในเชิงของการทำงานแล้วก็ไปเน้นสร้างสรรค์แต่จริงๆผมว่าการเมืองสมัยนี้มันไม่ได้เหมือนที่เรามองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ